สวัสดีปีใหม่ปี2562นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องโย่งไลฟ์นะครับผมก็ขอนำเสนอของขวัญสำหรับปีนี้นะครับแก่ทุกท่านนั่นก็คือ7ขั้นตอนในการตั้งเป้าหมายในปี2562ให้สำเร็จในทุกๆเรื่องหากคุณต้องการประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะในการทำสิ่งใดๆก็ตามคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแผนการที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นไม่มีเป้าหมายที่มีคุณค่าใดที่จะสำเร็จลงได้หากขาดแผนการและขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งมีการกระทำอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอในแต่ละวันไปประเด็นสำคัญของการค้นพบดังกล่าวนะครับอยู่ตรงที่คน 5% ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อย่างล้นหลามนะครับจะมีเป้าหมายหลักที่ชัดเจนของตนและมีแผนการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นด้วยหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและมีแผนการเพื่อให้ได้สิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จในขนาดคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็จะได้ตามที่คิดไว้เช่นกันนั่นก็คือเขาจะไม่ได้อะไรเลยโอ้นะครับฟังแล้วลึกซึ้งมากเลยนะครับนี่เป็นคำกล่าวของดร.นาโปเลียนฮิลนะครับอดีตคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับในสหรัฐอเมริกาทั้งรวยและก็เคยเป็นอดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยนะซึ่งประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายในชีวิตนี้มีมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับสามารถทำให้เรารู้ว่าแผนการหรือวิธีการทำงานการใช้ชีวิตของเราที่กำลังทำอยู่นั้นน่ะมันสอดคล้องกับความต้องการในชีวิตของเราหรือไม่การตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่าเราควรจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลังอันไหนที่จำเป็นต้องทำหรืออันไหนไม่จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อเป็นบันไดในการไต่ไปสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้าการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับยังสามารถทำให้ตนเองนั้นบรรลุถึงความต้องการสูงสุดในชีวิตเพราะการมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป้าหมายจะทำให้เกิดแผนการปฏิบัตินะครับรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับจะช่วยสำรวจตัวเองว่าณปัจจุบันเนี่ยตนเองอยู่ไกลจากเป้าหมายของชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็สามารถสะท้อนตัวเองได้หากจะประสบความสำเร็จและก้าวไปข้างหน้าได้เราต้องทำอะไรบ้างต้องมีความรู้อะไรบ้างเพิ่มเติมเราต้องพัฒนาตนเองไปในด้านไหนบ้างเพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นๆโอเคนะครับต่อมาก็มาถึง7ขั้นตอนในการตั้งเป้าหมายในปี2562ให้สำเร็จในทุกๆเรื่อง 1. นะครับตัดสินใจให้แน่เลยว่าคุณต้องการอะไรกันแน่นะครับคุณอยากให้ชีวิตของคุณเป็นยังไงคุณอยากที่จะให้อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในวันข้างหน้าอันใกล้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวการงานรายได้สุขภาพสังคมความรู้หรือทักษะต่างๆนะครับให้คุณตั้งเป้าหมายโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ไม่เพ้อเจ้อเลื่อนลอยจนเกินไปนะครับและก็ไม่ตั้งเป้าหมายต่ำเกินกว่าความจำเป็นพยายามนะครับตั้งเป้าหมายโดยอยู่ในพื้นฐานที่ว่าเราอยู่ณจุดใดแล้วเราต้องการไปณจุดใดเรามีอะไรบ้างที่จะสนับสนุนเพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นๆไม่ว่าจะเป็นศักยภาพความรู้ทักษะหรือแม้แต่เงินก็ตามแต่นะครับต่อมาขั้นตอนที่2เขียนมันลงบนกระดาษนะครับเขียนทั้ง6หัวข้อตะกี้นี้นะครับที่คุณอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ลงบนกระดาษเขียนให้มันชัดเจนเขียนให้มันตัวใหญ่ๆแล้วก็ติดไว้ในที่ที่คุณสามารถมองเห็นได้ทุกวันนะครับมองเห็นมันได้วันละหลายๆรอบที่ต้องทำแบบนี้นะครับก็เพื่อให้มันนั้นคอยเตือนความจำของคุณว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณต้องการอยากให้มันเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้คุณจะได้ไม่เดินหลงทางไปทำสิ่งอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณต่อมา 3. กำหนดเส้นตายให้กับเป้าหมายของคุณเป้าหมายที่ไม่มีเส้นตายจะเป็นเป้าหมายที่เฉื่อยชาขาดแรงกระตุ้นคุณจะทำเฉพาะวันที่คุณอยากทำวันไหนที่คุณขี้เกียจ
วันไหนที่คุณเบื่อหน่ายคุณก็จะไม่ทำอะไรเลยเป้าหมายที่ปราศจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดคุณก็จะผัดวันประกันพรุ่งทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วมันก็จะไม่เกิดผลกระทบใดๆต่อเป้าหมายของคุณเลยดังนั้นนะครับคุณก็ควรที่จะกำหนดไว้เลยว่าอีก1ปีข้างหน้าหลังจากที่คุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วคุณอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ซึ่งหลักๆนะครับการตั้งเป้าหมายเนี่ยจะมีอยู่3ระยะนะครับเรียกว่าเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะกลางแล้วก็เป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะสั้นนะครับจะใช้เวลาในการทำประมาณ6เดือนถึง1ปีเป้าหมายระยะกลางนะครับจะอยู่ประมาณ1ปีถึง3ปีส่วนเป้าหมายระยะยาวนะครับจะอยู่ที่5ปีถึง10ปีแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มตั้งเป้าหมายอย่างจริงๆจังๆเป็นครั้งแรกนะครับผมแนะนำให้คุณเลือกตั้งเป้าหมายระยะสั้นก่อนก็คือ1ปีนะครับค่อยๆทำไปในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์แต่ละวันนะครับถ้าคุณสามารถทำเป้าหมายระยะสั้นสำเร็จได้นะครับคุณก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากต่อไปนะครับคุณก็จะสามารถตั้งเป้าหมายระยะกลางและก็ระยะยาวได้ตามลำดับนะครับต่อมา 4. ระบุสิ่งที่ต้องทำออกมาเป็นข้อๆเช่นนะครับสมมุติคุณตั้งเป้าหมายเรื่องการงานนะครับคุณอาจจะตั้งเป้าหมายว่าตอนนี้นะครับคุณเป็นลูกจ้างของส่วนราชการแห่งหนึ่งอยู่แต่อีก1ปีข้างหน้าคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าคุณต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการอย่างเต็มตัวคุณก็อาจจะต้องระบุสิ่งที่ต้องทำออกมาเป็นข้อๆดังนี้เช่น1. ฉันต้องอ่านหนังสือวันละ2ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์ 2. ฉันต้องติดตามดูข้อมูลหน่วยงานต่างๆที่เปิดสอบทางอินเทอร์เน็ตทุกๆวันวันละ20นาทีอะไรประมาณนี้นะครับหรือคุณอาจจะตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ก็ได้เช่นนะครับตอนนี้คุณทำงานประจำอยู่และคุณอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าอีก1ปีข้างหน้านะครับอีก1ปีข้างหน้าฉันอยากจะมีรายได้เพิ่มเดือนละ 4,000 บาทจากการขายของออนไลน์คุณก็อาจจะกำหนดสิ่งที่ต้องทำออกมาเป็นข้อๆดังนี้ 1. ศึกษาเรื่องการขายของออนไลน์ทาง YouTube วันละ2ชั่วโมง 2. อ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับการขายการสร้างแบรนด์การตลาดอย่างน้อยวันละ30นาที 3. ออกไปดูแหล่งสินค้าราคาถูกตามสถานที่ต่างๆอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งเมื่อคุณมีเป้าหมายที่แน่ชัดและคุณระบุสิ่งที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายออกมาเป็นข้อๆแล้วเมื่อคุณลงมือทำตามนั้นมันก็จะเกิดแนวโน้มสูงมากที่คุณจะบรรลุเป้าหมายตามที่คุณต้องการและภายในระยะเวลาที่คุณกำหนด 5. เปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำให้อยู่ในรูปของแผนงานในแต่ละวันโดยคุณต้องจัดเรียงตามลำดับความสำคัญจากสิ่งที่สำคัญสุดไปยังสิ่งที่สำคัญน้อยสุดคือให้คุณนะครับนำสิ่งที่คุณต้องทำเป็นข้อๆที่คุณระบุไว้ในข้อ4มาวางไว้ในปฏิทินรายวันของคุณจัดเรียงตามลำดับความสำคัญนะครับอันไหนสำคัญที่สุดก็ให้เป็นลำดับที่1 2 3 4 5เรียงลำดับไปเรื่อยๆการทำแบบนี้นะครับจะทำให้คุณนั้นมองเห็นภาพรวมในแต่ละวันนะครับว่าวันหนึ่งๆนะคุณมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างและต้องทำอะไรก่อนต้องทำอะไรทีหลังเมื่อคุณทำทุกอย่างในแต่ละวันครบตามแผนแล้วเวลาที่เหลือนั่นแหละก็คือเวลาพักผ่อนของคุณคุณจะไปทำอะไรที่ไร้สาระผ่อนคลายทำอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับคุณสามารถทำได้เพราะคุณได้ทำและจัดการสิ่งที่สำคัญของวันนั้นๆไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว 6. ลงมือทำตามแผนทันทีเมื่อคุณมีเป้าหมายที่แน่ชัดแล้วคุณมีสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันตามลำดับความสำคัญแล้วนะครับผมก็ขอให้คุณลงมือทำตามแผนทันทีแผนธรรมดานะครับที่ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังและสม่ำเสมอย่อมเหนือกว่าแผนการสุดยอดขั้นเทพแต่ถูกนำไปวางไว้บนหิ้งโดยไม่มีการปฏิบัติอะไรเลยย่อมเทียบกันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นนะครับถ้าคุณเนี่ยอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามการลงมือทำอย่างจริงจังและสม่ำเสมอถือเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้ของคนที่จะประสบความสำเร็จ7
ทำตามแผนอย่างจริงจังและสม่ำเสมอจงทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับเช่นคุณอาจจะกำหนดจำนวนแน่นอนของหน้าหนังสือที่คุณจะต้องอ่านในแต่ละวันไว้เลยเช่นนะครับ40หน้า50หน้าต่อวันหรือคุณอาจจะกำหนดระยะเวลาในการวิ่งออกกำลังกายไว้เลยนะครับว่าวันนึงๆเนี่ยฉันจะวิ่งออกกำลังกาย40 50นาทีต่อวันนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวเว้นแต่วันนั้นคุณป่วยจนไม่สามารถคลานไปทำสิ่งนั้นได้จริงๆสุดท้ายนะครับจงคิดถึงเป้าหมายและทบทวนมันทุกๆวันในทุกเช้าของแต่ละวันจงเริ่มต้นด้วยการลงมือจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อนตามลำดับเมื่อคุณทำสิ่งที่สำคัญเสร็จเวลาที่เหลือของคุณคุณก็เอาไปทำสิ่งต่างๆที่คุณอยากทำได้ครับเพราะคุณได้ทำสิ่งที่สำคัญของวันนั้นเสร็จลงแล้วถ้าคุณทำมันได้อย่างสม่ำเสมอเพียงแค่1อาทิตย์ครับผมย้ำว่าเพียงแค่1อาทิตย์ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ